ซุ่มอยู่ในรถนะตอนนี้ก็บังเอิญว่าตรงหน้าร้านที่แวะมากินข้าวนะมีด่านตำรวจอยู่ก็เลยขอสังเกตการณ์เขาตรวจอะไรกันเขาตรวจได้ด้วยหรือเปล่าสังเกตการณ์นี่มีด่านอะไรวะทำอะไรกันวะดูหน่อยนะจ๊ะเตรียมตั้งค่าปรับก็รู้นะตั้งค่าปรับอะไรกันเดี๋ยวเป็นความโชคดีด้วยนะนะครับว่านั่งกินข้าวอยู่รถมันตั้งด่านแวบๆถามเจ้าของร้านว่าตั้งทุกคืนเราต้องรู้ด่านคนจริงเปล่านะครับท่านมีการเรียกตรวจนทุกคันมันคนอาจจะมีสายรายงานหรือว่าอะไรใกล้ๆนิดหน่อยวันนี้ขอดูเขาตรวจอะไรกันก็เป็นจังหวะดีที่ผมนั่งอยู่ในรถตู้พอดีนะผมก็เลยโอ้ไฟสว่างโล่เลยพวกพี่เลยวันนี้โดนตรวจอะไรกันมาดูตัวอะไรเนี่ยจ๊ะตัวอะไรเนี่ยคนได้ทุกคันเลยงานยาเสพติดป่ะเดี๋ยวเราต้องลงไปดูนะการตรวจ
ไอ้คนนี้มันไม่ใช่ตำรวจนี่หว่าไอ้คนหน้าเนี่ยใช่หว่าเครื่องแบบมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมแป๊บขอดูแป๊บนึงไอ้นี่มันไม่ใช่ตำรวจไปค้นรถเขาได้ไงเดี๋ยวล่อแม่งไม่มีเศษไม่มีเศษก็ไม่มีเศษไปค้นรถเห็นกี่เห็นมันค้นรถเขาเดี๋ยวดูไอ้นี่นะดูนะดูตัวนี้นะมันไม่ใช่ตำรวจมันไปค้นรถเขาได้ไงจะจับไอ้ตัวนี้ก่อนเนี่ยไอ้หมวกแก๊ปเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจเมื่อกี้เห็นมันค้นรถเนาะมันไม่มีสิทธิ์อ่ะผมเข้าไปค้นมันไม่ได้ลุยไปพี่ไปหมดเลยไปไปไปลุยมาเยี่ยมเดี๋ยวถือแป้งฝุ่นเท้าเท้าเรามาหลุดตัวนี้ป่ะมีน้ำหน้าเลยพี่ใหญ่กลัวอะไรมีพี่ใหญ่อยู่กูไม่กลัวหรอกมีอะไรพี่อัศวินเคลียร์ครับที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชลบุรีนะครับเป็นพื้นที่ของสพ.เสม็ดข้ามครับผมข้ามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับตรวจอะไรครับนี่ด่านอะไรครับนี่ด่านอะไรครับนี่สวัสดีครับหัวหน้าด่านนะฮะอยู่นู่นพันตำรวจโทป่ะที่ด่านอะไรครับด่านเรือร่มนะตัดตามแผนขอพ่อใครเป็นหัวหน้าด่านครับลองพุ่มกลับนะฮะมาดูป้ายด่านก่อนนะครับด่านสพ.เสม็ดนะครับผู้ควบคุมด่านก็พันตำรวจโทเทิดพงศ์ ปันใกล้พี่ไว้ใกล้พี่พี่วันนี้ใช่ตำรวจไหมครับเนี่ยวันนี้ใช่ตำรวจไหมนั่น
น่าจะเป็นอาสาพี่น้องเป็นตำรวจหรือเปล่าครับเนี่ยอาสาไม่มีติดตัวทำไมแต่งกายคล้ายตำรวจอ่ะแล้วไปตรวจรถเขาได้ไงอ่ะพี่เกศไปดูกระเป๋าดิไม่ใช่ตำรวจมาตรวจได้ไงแล้วไปตรวจเขาได้ไปค้นรถเขาได้ไงฮะเออแล้วมาติดใครอนุญาตอ่ะตำรวจใครอนุญาตนายหัวหน้าใส่เสื้อตำรวจด้วยใส่เสื้อตำรวจใส่เสื้อตำรวจด้วยเหรอตำรวจอาสาเหรอครับครับพี่ดูป้ายชื่อไอ้หัวหน้าด่านอยู่ไหนดูบัตรเลยเออคุณสร้างความเข้าใจผิดเนี่ยทำได้ไงเนี่ยอ๋อแล้วยังมีมาร์กผมไม่มาร์กเองอ่ะสวัสดีครับมีเกียร์มีเกียร์ได้ไม่ผมจะลองตอบด้วยเป็นกระเป๋าเข้าใจต้องไปค้นมาค้นยังไงมีกระเป๋ารถเป็นยังไงไม่โดนฮะได้เหรอมั่นใจไหมอันนี้ผมบอกคุณไม่ตรวจรถเขาได้ไงผมเห็นคุณค้นรถเขาอยู่อ่ะแล้วคุณค้นรถเขาแล้วคุณแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตั้งทุกวันเนี่ยเจ้าที่เล่าเว้นเนี่ยคุณตั้งทุกวันเนี่ยใครอนุญาตให้เขาตรวจค้นรถเออคุณใช้สิทธิ์ตรงไหนเนี่ยใครอนุญาตให้คุณอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีเอาถ่ายได้อยู่ที่ก่อนอยู่ที่ก่อนมานี่เลยให้ครบคนอย่าเพิ่งหนีตำรวจคนนั้นไปไหนอ่ะหนีทำไมเจอทหารมามีท่านตำรวจตื่นมาด้วยไม่น้องคนหัวหน้าด่านครับใครหัวหน้าด่านไหนขอดูดิไม่ต้องร้อยเวรไม่ได้ระดับนี้ร้อยเวรไม่ได้มันต้องมีจราจรอย่างเดียวพนักงานสอบสวนป้ายก็ไม่ชัดเจนนะครับผมไม่มีสิทธิ์ขับเลยลงได้ไงเดินนำตัวส่งตรงไม่มีสิทธิ์คนไม่มีใครสั่งน้องน้องก็สั่งทอดไปก็สั่งทอดไปแล้วกันไอ้พ่อผู้ช่วยผู้ช่วยไอ้พนักงานเนี่ยคุณมีหน้าที่โบกลงโบกรถอย่างเดียวคุณไปค้นรถก็ไม่ได้คุณไม่มีได้ผิดแล้วเสร็จแล้วร้อยก็มาใส่ตอกแขนนี่ก็เห็นว่าเป็นโพลิสได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ให้เขาถ่ายก็พอมันเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้กฎหมายจริงแต่ว่าน้องก็มีหน้าที่สั่งทอดเจ้าพนักงานแค่นั้นเองเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้ค้นไม่ตะกี้เขาให้มาแล้วไงก็โดน157ไปคุณจะรู้ว่ากำลังถูกละเมิดหรือเปล่าคุณเขาไม่มีสิทธิ์ในประชาชนธรรมดาการเอารถร้านกลับเอารถร้านกลับก็ไม่ใช่รถเราแล้วเราไม่มีใบขี่ไม่มีแผนขี่ก็ปรับไปไม่มีเพียแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เอาบัตรประชาชนคุณมายึดบัตรประชาชนคุณนะครับยึดบัตรประชาชนใช่ไหมคุณยังถูกละเมิดนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแอบอ้างไปเจ้าหนี้แล้วตั้งด่านไม่มีทำไกลนู่นเลยคุณระยะก่อนถึงด่านเท่าไหร่ระยะถึงด่านไม่มีเลยมันต้องระยะ150เมตรถึงด่านนะก่อนถึงด่านสะพานมาด้วยนะเนี่ยถ้าน้องเนี่ยไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปค้นรถเขาตำรวจมีสิทธิ์ค้นแต่น้องไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มาติดเครื่องหมายเครื่องเหมยเนี่ยติดเครื่องหมายเนี่ยแต่งกายเลยแบบตำรวจเนี่ยอาสาจราจรมันติดได้เพียงแต่ว่าโดยอำนาจหน้าที่มันไม่มีหน้าที่ไปค้นรถเขาคุณแช่งหน้าอะไรไปค้นรถเขาไม่มีอำนาจตำรวจคนไหนบอกมีอำนาจบ้างมาบอกหน่อยสิคุณทำไมปล่อยเขาค้นรถชาวบ้านแล้วแต่งกายเรียนแบบตำรวจเนี่ยใครแค่กล้องจราจรแล้วให้คนที่เป็นอาสาจราจรคุมกล้องยังไม่ได้เลยไม่มีอำนาจไปคุมผมนั่งมองอยู่เนี่ยผมก็มองอยู่เนี่ยทำไมเขาไปค้นรถชาวบ้านเขาได้ไงเนี่ยใครอนุญาตเนี่ยในตั้งทุกวันเนี่ยพี่ด่านนี้ทุกวันใช่ไหมมีทุกวันใช่ไหมน้องไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกน้องอยู่นี่เลยเพราะว่าพวกพี่ซุ่มดูอยู่ผมนั่งอยู่ดูตั้งนานอ่ะครับคุณเป็นตำรวจเป็นยังไงทำไมคนประชาชนไปทำแบบนี้นี่ประชาชนก็แย่เลยครับฮัลโหลไม่มีผู้บังคับด่านเลยตรงนี้แม่ด่านด้วยแล้วตั้งปรับไม่มีพนักงานสอบสวนแล้ววะเนี่ยไม่มีพนักงานสอบสวนด้วยพี่เป็นพนักงานสอบสวนไหมครับจริงครับผมเขียนใบสั่งนะครับอ้าวแล้วพนักงานปรับได้ไงพนักงานสอบสวนที่ไหนสอบสวนที่ถูกแต่งตั้งอ่ะถูกแต่งตั้งเสียเทียบปรับแต่อันนี้เจ้าพนักงานจะไอ้เจ้าพนักงานอะไรนี่เจ้าพนักงานจราจรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพนักงานสอบสวนไม่มีเอาปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ได้มีเสียค่าปรับหรือเปล่าครับยังไม่เสียเลยปรับไม่ได้ต้องให้ญาติต้องให้เจ้าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเทียบปรับผมเห็นด้วยนะการตั้งด่านเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องทำให้ถูกระเบียบนะครับไม่ก็ผมเห็นหลายทีพวกอาสาเนี่ยที่ชอบแอบอ้างสวมสิทธิ์อ่ะนะครับเขามีหน้าที่ช่วยโบกรถอ่ะไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่อย่าให้เขาไปค้นรถชาวบ้านเนี่ย
เขาได้รับการอบรมมาถูกต้องหรือเปล่าแล้วยังแต่งกายเรียนแบบตำรวจพวกพี่ยอมกันได้ไงเนี่ยนะยอมได้ไงพี่แต่งตัวเรียนแบบตำรวจอ่ะเรียนแบบตำรวจอ่ะโอเคแล้วนู้นน่ะตำรวจแหละแต่งเครื่องแบบตำรวจแหละผมถ้าไปค้นรถผมนั่งมองอยู่ไอ้นี่มันไม่ใช่ตำรวจนี่หว่าไปค้นรถชาวบ้านเขาได้ไงคุณนี่เริ่มแบบทำกันไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบที่อื่นที่เราถ่ายไว้เนี่ยนะเวลาเขาตรวจเนี่ยที่ป้ายเขาจะเขียนไว้ด่านความมั่นคงตรวจขังการจราจรแล้วเวลาตั้งเนี่ยกล้วยมันต้องตั้งสัญญาณก่อนตรงนู้นไกลๆนู้นนะบางที่ไฟแดงอยู่ข้างหน้ากูก็ตั้งกล้วยแล้วหน้าไฟแดงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะอย่างนี้รถมาเร็วๆนี่แล้วนี่มันช่วงตีละพานนะหนังสืออนุญาตมีไหมพี่ถามเขายังพี่มาถามเขายังไม่มีไม่มีหนังสืออนุญาตไม่มีระดับสารวัตรไม่มีเป็นคำสั่งใครให้มาครับเนี่ยใครเป็นคำสั่งใครครับคำสั่งใครฮะผมไม่ได้ว่าพวกพี่นะไม่ว่าพวกน้องๆนะพวกน้องๆคือต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันต้องมีหนังสืออนุญาตให้ตั้งด่านถ้ากวดขันวินัยจราจรก็คือกวดขันวินัยจราจรถ้ายาเสพติดก็คือยาเสพติดถ้าด่านอันนี้โดนข้อหาอะไรครับผมไม่ได้ใส่หมอไม่ใส่หมวกน็อกไม่ใช่จับทุกประเภทเอาทุกชนิดไม่ได้คุณจะตรวจยาเสพติดคุณจะตรวจการดื่มสุราคุณก็ต้องให้ให้มันชัดเจนให้พี่ให้มันชัดเจนแล้วคันอื่นทำไมคุณไม่เรียกตรวจนะคุณอยู่ทำไมอ่ะอยากวันนี้นะครับวันนี้เราก็เผอิญมาเจอได้บังเอิญนะไม่ได้เจตนานะครับที่จะมาก่อกวนกินข้าวจะเข้าที่พักแล้วครับแต่เพิ่งมาเจอเนี่ยผมก็ขับรถมาเดินทางจะเข้าไปที่พักหิวข้าวก็เลยแวะทานข้าวแวะเสร็จปุ๊บก็เลยเอาเห็นมีด่านตั้งด่านก็เลยนั่งดูอยู่ก็เอ๊ะมันชักไม่ใช่เข้าท่าแล้วก็เลยลงมาดูนะครับปรากฏว่า1นะครับผู้ควบคุมด่านก็ไม่มีนะครับตำแหน่งระดับสารวัตรไม่มีนะครับหนังสือคำสั่งตั้งด่านก็ไม่ยิ่งเป็นยามวิกาลแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งจะต้องทำให้ถูกเพราะว่ามันเป็นยามวิกาลนะครับและที่สำคัญคือมีคนเจ้าที่พนักงานผู้ช่วยเจ้าที่นะครับก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปค้นรถชาวบ้านนะครับไม่มีสิทธิ์จะไปยึดเอกสารเขาแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งกายเรียนแบบตำรวจนะครับนี่คือถือว่าละเว้นทั้งหมดเลยครับปล่อยให้คนแต่งกายเรียนแบบตำรวจมาทำหน้าที่ป้ายด่านก็ระบุไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นด่านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคนหนึ่งใครอ่ะสายตรวจป่ะ1 2 3นับคนนี้มีกี่คนเนี่ยนับ10กว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วหลุดไปไหนแล้วใครตำแหน่งใหญ่สุดตอนนี้อะไรเนี่ย100เวรนั่นน่ะพี่ใครตำแหน่งใหญ่สุดเนี่ยนั่นไงนี่คือวันนี้นะครับประชาชนกับตำรวจเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างยังไม่ค่อยอะไรนะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนี่วันนี้เรามาดูเนี่ยคือหลายอย่างมันไม่ค่อยจะถูกต้องกันนะครับอาจารย์คุยยังไม่จะถามว่าคนที่เป็นเจ้าพนักงานการตรวจเป่าเนี่ยได้รับการอบรมมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามีคำสั่งมอบหน้าในการตรวจเป่าด้วยหรือเปล่าอยากรู้คำสั่งคือวันนี้ผมได้มาว่าจะมาอะไรที่หรอกว่าวันนี้เนี่ยคือตำรวจกับประชาชนต้องยอมรับนะพี่ว่าเดินไปแล้วผมว่าญาติผมก็เป็นตำรวจแต่ว่าวันนี้มันจับแล้วเนี่ยเขาตัวร้องเรียนไปเยอะไปได้ไงครับเนี่ยเขาแต่งกายเรียนแบบตำรวจที่เห็นไหมครับปล่อยนะเราเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตราหนึ่งห้าเจ็ดเด็กปล่อยแต่งกายเรียนแบบตำรวจยังไม่เลิกด่านไปได้หรือเนี่ยหนีไปหนีไปแล้วครับฉีกแล้วไม่เป็นไรมีบันทึกหมดแล้วมีชื่อหมดแล้วเรามีบันทึกแล้วมีภาพอยู่แล้วมีคลิปวิดีโออยู่แล้วคุ้มกับด่านไหมหน้าด่านตำรวจโตปะไม่มีชื่อเลยแต่ในชื่อไม่มีนะไม่มีครับไปแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วปล่อยผู้ต้องหาหนีปล่อยผู้ต้องหาหนีครับใครเป็นคนเอามาคนที่หนีไปเมื่อกี้ไปไหนอาสาเมื่อกี้พี่ผู้ช่วยอ่
้าคุณปล่อยคนไม่มีอำนาจหน้าที่ในการมาค้นรถชาวบ้านเขาได้ไงล่ะนี่ใครเป็นหัวหน้าด่านเนี่ยนี่ครับน้องน่าจะเป็นหัวหน้าด่านแล้วทำไมไม่อยู่ในที่ด่านล่ะครับตัวไม่อยู่ผมไปเข้าน้ำครับเมื่อกี้โอ้พอดีเลยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำตอนแรกคนที่อยู่มาช่วยพี่ไปไหนปล่อยไปไหนคนสองคนเมื่อกี้สองสามคนนี่ไปแล้วไปไหนกันหมดช่วยคนรถอ่ะคนตัวด้วยน้องตกลงเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไหมครับเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านแล้วไปตรวจค้นรถชาวบ้านเป็นอาสาครับเป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับท่านคนแต่งตั้งครับเนี่ยท่านผู้ตัดตำรวจของเราด้วยเขาแต่งกายเป็นแบบตำรวจครับเขาก็เป็นเครื่องแบบนี่เครื่องแบบตำรวจนะครับติดไหมครับติดไหมก็ไม่ได้มีแต่ละอะไรที่คือการที่เข้าไปค้นรถชาวบ้านผิดไหมก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่หมดมีใครคุมไหมผมใครคุมยืนค้นอยู่คนเดียวภายใต้การควบคุมใครคุมใครคุมเขาครับผมเห็นนะผมนั่งกินข้าวอยู่นั่งครับนั่งดูอยู่เป็นชั่วโมงเขาเป็นคนรถคนชาวบ้านเห็นไหมครับเขามีสิทธิ์ค้นไหมถามจริงก็เป็นเจ้าหน้าที่หมดค้นโดยลำพังนะคนโดยลำพังไม่ได้อยู่แล้วมีสิทธิ์ค้นไหมมีสิทธิ์ค้นไหมไม่ได้มีสิทธิ์ค้นไหมก็คือเจ้าหน้าที่หมดน้องคนนั้นมีสิทธิ์คนไหมและคนที่ไป2คนที่มีสิทธิ์คนไหมตำรวจบ้านก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยมีสิทธิ์คนไม่ใช่ที่สงขลามีกรณีอย่างนี้แล้วครับไปเรียกเก็บใบขี่เขาไปเรียกใบประชาชนเขาไม่ได้เขาฟ้องนี่ที่สงขลานี่มีประเด็นแล้วนี่นะครับงั้นพี่ต้องดำเนินคดีนะถ้าพี่ไม่ดำเนินผมจะดำเนินคดีพี่นะไม่พรุ่งนี้ก็ไปเจอผู้การจังหวัดครับครับเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าพวกเรามาครับทีนี้วันนี้ประเด็นแล้วสองคนผู้ช่วยพนักงานเมื่อกี้ชื่ออะไรคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้ควบคุมอ่ะสองคนเมื่อกี้ชื่ออะไรพอเข้าไปแล้วเราอยากรู้ชื่อสองคนไม่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานอ่ะที่แต่งตั้งอ่ะครับไม่ใช่คือแต่งตั้งแล้วก็มาช่วยไม่แต่งตั้งมาช่วยคุณต้องรู้สิว่าใครมาช่วยสองคนแป๊บนึงหนังสือมีป่ะหนังสือทางราชการแต่งตั้งมีครับเก็บไว้ที่โรงพักอยู่โรงพักเอาทำไมไม่เอามาไว้ที่ด่านหนังสือตั้งด่านน้องจมเรียนในร้อยป่ะเนี่ยใช่ครับน้องไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอกยังรู้ไม่ครบเข้าใจน้องเขาอยู่น้องครับผมไม่ทําได้นะผู้ช่วยโดนได้ทางแต่ไม่ถูกกันแต่พี่ฟังให้ดีนะครับผู้ช่วยชาวบ้านงานหน้าที่ผมช่วยชาวบ้านงาน1โบกรถกวาดรถเข้าจอดครับใช่ไปค้นนั่นคือช่วยแต่ไม่ใช่ไปค้นอำนาจหน้าที่ค้นเป็นของใครเจ้าพนักงานเป็นคนเจ้าพนักเขาใช่เจ้าพนักงานมั้ยเขามีอำนาจค้นมั้ยแม้แต่เอาใบขี่ประชาชนถือมาเมื่อกี้ยังไม่มีอำนาจเลยที่สงขลาแบบนี้แหละครับไปเรียกเขาจอดแต่งกายคล้ายตำรวจก็คือเจ้าพนักงานนี่แหละให้แต่งตั้งให้เขามาเขาบอกว่ามีนายตำรวจแต่งตั้งเข้ามาให้เขามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนี่ประเด็นที่สงขลาหาดใหญ่แต่กรณีเมื่อกี้มาหนีไปแล้วสองคนคำสั่งตั้งไหนไม่ครับถ้าชอบด้วยกฎหมายคุณจะหนีไปทำไมทางโรงพักก็เสนอโดยทางผู้การว่าผิดเดี๋ยวก่อนจะข้ามผมไม่ชอบเรื่องข้ามคุณบอกว่าคุณแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วมีการกำกับดูแลผมถามว่าชื่ออะไรคุณยังบอกไม่ได้เลยก็ปล่อยให้เข้ามาทำได้ไงชื่ออะไรครับมันต้องตอบได้ตอนนี้นายดำนายแดงนายเขียวนายขาวตอบได้นะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ไม่ใช่แล้วคุณจะตอบสังคมยังไงนี่กำลังไล่สดคุณจะตอบพี่น้องประชาชนยังไงดูกันเป็นหมื่นคนตอนนี้20,000กว่าแล้วพี่ที่ดูเราไม่ได้พูดโดยลำพังเราซุ่มดูตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ตั้งกลวยตั้งแต่มีรถเปิดแว๊บๆอยู่คันหนึ่งคันแรกเราบอกโอเคงานนี้อยากดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความโปร่งใสและจะได้เป็นแบบอย่างกับด่านอื่นๆให้ทำไม่ถูกต้องแต่กรณีอย่างเงี้ยผู้กองยืนยันว่าผมแต่งตั้งมีเจ้าพนักงานควบคุมคุณกล่าวดูแลถามเจ้าพนักงานคนไหนรู้จักคนนี้บ้างสองคนซึ่งยังตอบไม่ได้เลยจากคนก็ชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งมา2คนชื่ออะไรเขายื่นบัตรให้ผมดูตะกี้มันเป็นบัตรทางหลวงซึ่งไอ้ที่มันไม่ใช่บัตรที่เขาโชว์ผมตะกี้น่ะมันเป็นบัตรของตำรวจทางหลวงออกให้อ๋อนั่นก็เป็นผู้ช่วยคนนะคนเลยคนนั่นตำรวจบ้านเขาบอกเขาเป็นตำรวจบ้านไม่แต่บัตรเขาว่าบัตรเขาลูกเขาที่ตำรวจทางหลวงเป็นคนออกบัตรให้และนี่ตำรวจภูธรหรือตำรวจทางหลวงภูธรครับภูธรเขาก็ชูบัตรอีกบัตรหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็คือตำรวจบ้านนั่นแหละแต่ถามว่าใครแต่งตั้งเข้ามาล่ะก็คุมกับตอนนี้ไงยังครับแจ้งไงให้คุมกับมาแล้วก็คุมกับได้ชี้แจงด้วยเราจะได้ไม่ต้องทำหนังสือร้องเรียนใ
จะเป็นความเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาเราร้องเรียนไปแล้วก็โดนตั้งกรรมการสอบทั้งโรงพยาบาลพูดแล้วก็จะไลฟ์สดใหม่ต่อนะครับที่รับชมอยู่นะฮะว่าแบบใช่ไหมไม่แล้วตะกี้บอกน้องอยู่นะอยู่นะไม่อยู่แล้วนั่งรถทั่วออกไปแล้วชมครับที่เป็นบรรยากาศการที่ทางที่จะมุ่งหน้าเข้าเข้าสุขุมวิทนะครับคือจุดที่25,000ตอนนี้25,000เลยนั่น25,000นี่ของผม30,000ซึ่งทางทีมงานโทษนะครับพี่มาร์คกับผู้ชมทางบ้านเอาง่ายๆผมให้ใครมาเป็นคนขับรถผมอ่ะผมยังเรียกชื่อถูกเลยชื่อจริงเรียกมาถูกชื่อเล่นยังเรียกถูกเลยยังรู้เลยในดำในแดงในขาวคือต้องให้ลองให้พุ่มกลับมาชี้แจงก่อนที่จะถูกหนังสือไปพรุ่งนี้แล้วพุ่มกลับมาครับดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำหนังสือเพราะถ้าทำหนังสือมันจะวุ่นวายคืออยากให้ทำให้ถูกต้องทีนี้สังคมมันเริ่มไม่ไหวแล้วครับตำรวจกับน้องเห็นข่าวที่สระบุรีป่ะพี่ไปกัน1,000 คนนะคือวันนี้เราไม่ได้มาลังแกตำรวจนะน้องเข้าใจนะเข้าใจคือเพราะตอนนี้สังคมเขาไม่ไหวคือบางทีคนทำงานออกกะมาเนี่ยวันละ300แต่โดนปรับ500และลูกเขาจะกินอะไรวะคิดดูถูกปะลูกต้องเขาต้องเลี้ยงดูไม่ใช่โดยหลักน้องก็มีลูกพี่ก็มีลูกบางทีมันไม่ถูกเตรียมตั้งโต๊ะปรับเรียบร้อยที่มันคือผมไม่ชอบเป็นอย่างมากในการที่มีประชาชนธรรมดามาใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการไปผมไม่ละเมิดคนอื่นต้องไม่ดูภาพที่บางที่ที่เราไปแล้วมีพฤติกรรมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนอื่นเนี่ยไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะทางหลวงเนี่ยอย่างน้อยเขาตั้งด่านทางหลวงเขาก็บอกเรามีชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ประจำพี่อธิวัฒน์นะครับนี่ครับพี่อธิวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวพี่อัศวินเขาเคยตั้งเนี่ยด่านมั่นคงในฐานะเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกมาก่อนพลโทอดีตรองแม่ทัพน้อยที่2เนี่ยพี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิการตั้งว่าถ้าก็คือไอการตั้งนี่การจับตัวคนต่างๆมันจะต้องเป็นคำสั่งของแม่ทัพเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าพนักงานในการตรวจค้นมันจะระบุเลยว่าสำหรับรายชื่อตอนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นถ้าไม่มีรายชื่อนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลยแต่หมายความว่าคอมเมนต์เฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทหารเท่านั้นที่ระบุไว้อันนี้คือไม่ใช่การความในรายชื่อสมมติว่ามี10 คน1-10กำลังพลตามข้อนี้ก็คือว่ามีหน้าที่ในการตรวจค้นต่างๆคือต้องระบุอำนาจหน้าที่ด้วยในการตรวจค้นหรือขอจับกุมคือต่างๆพูดง่ายในการตรวจค้นแล้วจะเป็นทหารบ้านน่ะได้ไหมทหารบ้านไม่ได้ไม่มีคำว่าทหารบ้านอันนี้ตำรวจบ้านตำรวจบ้านไม่ได้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคืออำนวยเดี๋ยวพุ่งกลับมาคือแต่เมื่อกี้มาเห็นค้นยึดใบบัตรประชาชนไม่ได้แบบที่เราไปตัวเขาไม่ได้แบบที่เราไปเจออะไรที่ไอ้ตำรวจบ้านเนี่ยที่นครเราแบบเยอะนั้นถูกไล่ออกไปแล้วคือถ้าคือพวกนี้พอมันได้ใส่เครื่องแบบตำรวจมันก็กลางเนี่ยคือความยึดเกณฑ์ได้กูอยากจะทำใหญ่ของทางหลวงก็จะมีเนี่ยพันตำรวจโทเนี่ยนะผู้ควบคุมเจ้าที่ประจำจุดตรวจก็จะมีชื่อระบุนะฮะอันนี้ก็มีระบุเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงคนมันต่างจากบางด่านที่อย่างเงี้ยเนี่ยด่านแตกเนี่ยพนมทวนเนี่ยเห็นไหมรถบุตรนะผู้ควบคุมเนี่ยต้องบึงรถอะไรนะมิวเอ็กซ์หรือปลาหรือประจอดผมเพิ่งไปตะกี้ครับในขณะที่มีการมาตรวจขนาดนี้จริงๆมันต้องอยู่หัวหน้าด่านคือน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ไม่ได้อยู่ที่ตรวจปล่อยให้ลูกน้องดำเนินการตามการแต่งตั้งอ๋อไม่ได้คือน้องไม่ได้เพราะว่าอยู่น้องเพิ่งมาเพราะนั่งจ้องมากับรถนั่งจ้องนานแล้วใช่เพราะมันต้องอยู่ตลอดเพราะพี่นั่งมองนั่งกินข้าวดูอยู่ก็ก็จะไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คือจะเป็นคู่กันกับผู้กองไม่ก็เห็นตำรวจบ้านเห็นตำรวจบ้านอ่ะก็ทำเป็นหน้าที่คนตัวคนอะไรเงี้ยเป็นคนรถเขาไปทุกอย่างหมดเลยกบตัวไปเงี้ยไม่ได้ดึงเขาออกจากรถมันไม่ได้นะครับชาวบ้านใครเขาก็จะกลัวยิ่งแต่งกายครับตำรวจเขาคิดเป็นตำรวจซึ่งเรื่องนี้มันผิดอยู่เต็มๆนะแล้วทำไมปล่อยเขาทำแบบนั้นได้ความจริงต้องดำเนินคดีเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรที่จะทำแบบนั้นทำไม่ได้หรอกเพราะตอนแรกคือน้องมานี่บอกเป็นว่าด่านแต่ถามไอ้เจ้าที่เปรียบเทียบในดาบเนี่ยบอกไม่รู้ใครเป็นหน้าด่านตอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ใครเป็นผู้ช่วยใครเป็นลูกคือไม่พูดง่ายๆไม่รู้ใครเลยว่าใครมีอำนาจคุมพี่น้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่งานจราจรป้องกันปราบปรามเปรียบเทียบปรับมันต้องพนักงานสอบสวนใช่ไหมมีดาบคนเดียวแต่เมื่อกี้ไม่มาเมื่อกี้นายดาบเขียนปรับอยู่ดาบเขียนให้ดาบเขียนเฉยไม่ปรับไปแล้วคันแล้วปรับไปแล้วมาตลอดครับแต่เมื่อสักครู่เขาพอมีเหตุจริงก็เลยไปดูเหตุคือไม่คือสพเนี่ยสพเล็กมันจะไม่มีสารวัตรจราจรตอนนี้ไม่มีสารวัตรจราจรเอาสารวัตรปราบปรามเนี่ย
มาทำหน้าที่แทนจังหวัดยอดนะครับก็จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งแต่ถ้าสพใหญ่ๆเนี่ยอย่างบางประหันก็ไม่มีสารวัตรจราจรมีสารวัตรปราบปรามมาก็มานั่งทำหน้าที่แต่วันนั้นก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ก็ด่านแตกไปนะครับก็รีบเก็บกวยกลับบ้านแล้วแถมทิ้งหลักฐานไว้เยอะแยะประจำตั้งทุกวันไหมมีคำสั่งทุกวันครับทุกวันแผนนะครับน้องดูแลทุกวันไม่ครับแล้วแต่ผัดครับแล้วแต่ผัดเวรแต่จริงต้องทำให้ถูกต้องการตั้งเรื่องด้วยตั้งแผนดูแลความปลอดภัยพี่ด้วยมากเลยดีมากเลยนะแต่ว่าอยากให้ทำให้ถูกต้องแล้วก็เป็นระเบียบแบบนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ลดเรื่องความขัดแย้งนะครับอันนี้ภาพพจน์ตำรวจในสายตาประชาชนแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ดีชาวบ้านเขาตามแถวนี้เขาบอกว่าด่านนี้ผมไม่รู้ว่าน้องหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาต้องไปแลกตังค์หนึ่งแลกตังค์เสร็จปุ๊บเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเกิน50แล้วบอกว่าจ่ายนอกไม่รู้ใครนะไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ว่าน้องนะด่านนี้มีเป่าแอลกอฮอล์ไหมมีครับมีครึ่งก่อนเป่าอยู่นี่แอลกอฮอล์มันปรับเท่าไหร่แอลกอฮอล์มันปรับไม่ได้ครับปรับไม่ได้ครับส่งฟ้องศาลเลยครับฟ้องศาลอย่างเดียวฟ้องศาลอย่างเดียวครับฟ้องศาลอย่างเดียวแต่ชาวบ้านเขาบ่นมาเยอะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นศาลจ่ายเลยไม่รู้จริงเท็จยังไงนะไม่รู้นะนี่พี่ไม่รู้นะเพราะว่าได้ยินข่าวมาชาวบ้านบอกว่า 3,000 ซึ่ง 3,000 เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องใบขี่หรอกเขาคงเป่านี่แหละเพราะว่าใบขี่ก็ไม่กี่ร้อยลืมใบขี่ลืมหมดกับน็อกลืมคัดแล้วคือในส่วนนี้ของผมนี่คือถ้าเกิดมีผิดกฎหมายเรื่องเป่าอย่างฮอก็คือจับส่งพนักงานสอบสวนหมดครับแต่ถ้าน้องไม่อยู่ไปเข้าห้องน้ำแบบแกแล้วก็งงเงียบกันอ่ะทำไงก็ผมก็จะมีผู้กองอีกคนนึงที่เป็นผู้บัญชีผมนะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันแต่ผมไม่ได้บอกชุดนี้นะอาจจะเป็นชุดอื่นแบบเฮ้ยหัวกันเว้ยหน้ามาอยู่เว้ยหัวกันเอาตังค์มาแบ่งกันอะไรอย่างนี้คือด้วยตำแหน่งเดียวกันน้องน้องสั่งให้ลูกน้องตรวจเดี๋ยวพี่มดลูกดาดิตรวจไปเลยตรวจเลยตรวจปกติตรวจปกติน้องตรวจปกติตรวจเลยครับตรวจเลยน้องตรวจปกติไปตรวจเลยครับเดี๋ยวหาว่าเรามาขัดขวางหาว่าขัดขวางอีกเราไม่ได้ขัดขวางเราไม่ตรวจมีคำถามแล้วนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแสดงว่าทหารบ้านตำรวจบ้านคนไม่ได้ไม่เท่าไหร่ต้องได้ยิ่งนานตามอำนาจตามรายชื่อแสดงว่าเขาแต่งตัวใช้ตำรวจเขาก็ตัวใช้ตำรวจนะครับขอเรียนให้พี่น้องทราบนะว่าเพื่อให้เข้าใจนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาขัดขวางหรือรบกวนการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเหตุบังเอิญที่เรามาเจอนะครับมาเจอแล้วก็มองดูว่ามีหลายอย่างที่ผิดปกตินะครับเราก็เลยเข้ามาขอดูนะครับอันนี้ที่มาพบคือสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยว่ามันมีอย่างเช่นกรณีที่มีประชาชนธรรมดาตำรวจบ้านเนี่ยนะครับนะครับมาค้นรถชาวบ้านเขานะครับแต่คนเมื่อกี้ไม่น่าใช่ตำรวจบ้านนะครับไปแล้วหนีไปแล้วด้วยแล้วหนีเพ่นไปแล้วนะครับหนีไปแล้วก็หนึ่งคือเจ้าที่ที่นี่ก็ละเว้นแล้วครับนะครับคือคุณทำไมปล่อยให้มีเหตุการณ์ทำแบบนั้นได้นะครับและยังปล่อยผู้ต้องหาผมหนีอีกเรื่องหางนะครับนะและการแต่งกายเรียนแบบตำรวจผมไม่รู้นะว่าจะตำแหน่งอะไรหรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ควรจะทำเครื่องแบบให้คล้ายนะครับกับตำรวจนะครับเพราะมันจะทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดเกิดความหวาดกลัวถ่ายรูปอาสาเลยสิเก๋ถ่ายรูปอาสาไว้สิถ่ายเต็มตัวแหละเราไม่ใส่หมวกกันน็อกทำไมไม่ได้โดนนะครับไม่ใส่ไม่โดนอยู่แล้วปรับยังไงไม่ตั้งครับผมไม่ตั้งไม่ตั้งแล้วเว้นปรับที่หลังครับไม่ใส่ช่วยพนักงานโบกรุ่นโบกนี่บอกรัฐเก็บโบกเก็บช่วยเออเจ็ดระเบียบรถคุณจะไปค้นรถเข้าได้ยังไงคุณเอาหน้าอะไรมาค้นมีเจ้าพนักงานคนไหนมาบอกผมได้ไหมว่ามีหน้าไหนค้นผมไม่ต้องใส่ที่กันจมูกก็ได้นะพี่นะผมเป็นภูมิแพ้ครับเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ก็ต้องอยู่บ้านต้องอยู่บ้านต้องอยู่บ้านไม่ต้องทำเปิดคุยเปิดคุยแบบอาสานี้ได้ตังค์ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แล้วทำทำไมอะแบบเรามีเวลาว่างแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมครับแต่มันนอนดึกนะครับเพิ่งตื่นครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรทำนะเพราะว่าการที่ปิดหน้าปิดตาเนี่ยมันไม่ดีแล้วอย่างคือพี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับนะก็คือถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อย่าทำนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเปิดพบตรบอกต้องเปิดเปิดหน้ากากคุยกับชาวบ้านคนได้ขนาดนี้เลยก็ค้นได้เรื่องค้นแต่เจ้าพนักงานค้นแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นอสเป็นตรวจค้นรถเขาไม่ใช่ค้นไม่ปิดหรือว่าเป็นเหตุ
อันควรสงสัยซึ่งแน่เห็นก็สงสัยทุกคันเลยไปไหนกันมาครับนี่มึงแรงงานครับก็เวลาจะต้องมีคนตรวจค้นอย่างนี้ไม่ใช่ให้อสมาตรวจเวลาเขาตรวจนะน้องนะรอบหน้านะก็เราก็ต้องดูนะครับต้องดูถ้าดีก็ถ่ายกล้องไว้ด้วยก็จะดีนะครับว่าบางครั้งนี่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครที่คนดีคนเลวนะครับเจ้าที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ตรวจยาใช่ไหมตรวจอาวุธตรวจผิดกฎหมายทั้งหมดครับสวัสดีครับอยู่แถวนี้แหละครับแล้วไปไหนมาเนี่ยปิด F4 พี่แกก็จะมาดูพี่เนี่ยอ๋อแล้วขับรถผ่านไปไหนรถอยู่ไหนเนี่ยพอดีเห็นในนี้ผมก็เลยว่าเส้นนี้คุ้นๆก็เลยมาลองมาแวะดูพี่อ๋อแล้วรถเราอยู่ไหนมอไซค์ครับขี่มาอยู่บ้านพักอย่างนี้ขี่มอไซค์มาเลยเหรอผมกำลังจะไปในเมืองหมวกกันน็อกกันเนี่ยมีหมวกกันน็อกป่ะมีครับไม่มีจะให้จับเลยตอนเนี้ยจบม.6แค่2ปีต่อ2ปีหรือเยอะไหมหรือรอผู้การรอผู้กำกับรอผู้กำกับมาหนึ่งคือยิงก็สอบสองเข้าด้วยความสามารถตัวเองน้องเจอคนยิงก็สอบเยอะไหมเพราะพี่เป็นคนล้มยิงก็สอบทั้งหมดเลยกันเวลาเราเข้าด่านนะครับถ้าเราถูกตำรวจเรียกนะเราก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับช่วงที่เขาค้นรถเราก็ขอให้เขาเข้าค้นทีละคนแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการเราก็สามารถขอดูมือตำรวจครับต้องไม่มีอะไรในมือนะครับนะเราก็เดินตามถ่ายคลิปดูได้นะครับเพราะว่าวินาทีนี้นะครับเราต้องปกป้องตัวเองนะครับนะถ้าเกิดว่าเราไม่ปกป้องตัวเองก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้มันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนนะที่จะต้องปกป้องตัวเองนะครับไม่มีข้อห้ามนะครับที่จะถ่ายคลิปไม่ได้นะครับการปฏิบัติเจ้าหน้าที่นี่ก่อนเขาจะตรวจค้นนี่คุณก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงนะครับว่าบนมือเราอย่าไปขัดขวางกันเราไม่ขัดขวางเราแค่ขออนุญาตแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอได้นะครับจะดูว่าค้นเจออะไรบ้างเวลาเปิดก็ค่อยเปิดนะครับไม่ใช่ลื้อกันเข้ามาลุมรถไม่รู้กี่จุดต่อกี่จุดเราไม่สามารถดูได้หรอกว่าสิ่งของที่อยู่บนรถนั้นเป็นของใครนะครับยิ่งเรามาคนเดียวนี่นะครับยิ่งจำเป็นต้องขอนะครับขอให้เขาเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นเพียงแค่คนเดียวนะครับให้คนอื่นยืนคุมเชิงด้านนอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเข้ามาช่วยกันลุมนะครับคืออันนี้มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับพี่โดนตัวอะไรเลยไม่เหล่าเลยโอ้ไม่พอดีอยากเก็บถือพรุ่งนี้มาลงพื้นที่ชลบุรีไงการตั้งด่านดีครับนะครับผมเห็นอยู่ด้วยแล้วคือการตั้งด่านเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนตอนนี้ยาเสพติดระบาดอาวุธนะครับนะก็การมีด่านก็ทำให้ประชาชนอุ่นใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็มีแค่เรื่องเดียวคือทำไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับแค่นั้นเองนะครับอาจารย์พี่มีอะไรอาจารย์อธิวัฒน์ด้วยกันอสจราจรเนี่ยที่มาค้นรถชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่มันไม่มีอยู่แล้วอสจราจรมีหน้าที่นะมาช่วยตั้งกลวยมาช่วยโบกรถให้ชิดซ้ายนะส่งสัญญาณปล่อยนกหวีดหรือว่าคอยแจ้งว่ารถ4ล้อ6ล้อ10ล้อแม้กระทั่งกล้องที่เป็นครูพันของตำรวจไอ้กล้องจับความเร็วเนี่ยอสยังไม่มีสิทธิ์ที่มันจะไปใช้เลยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับนะโดยหลักไม่ใช่นะแล้วที่สำคัญก็คืออ้าวคุณบอกว่าภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว2คนหนีไปไหนที่ผมเจอตะกี้เนี่ยหนีไปไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็ไม่รู้แล้วควบคุมยังไงครับเป็นใครล่ะครับนะไอ้2คนตะกี้เป็นใครที่ว่าเป็นอสจราจรน่ะแล้วถ้าบอยสุดใจทำไมไม่อยู่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานอยู่แล้วคุณก็ต้องควบคุมได้ดิ2คน3คนถ้าที่ด่านมีอยู่3คนคุณต้องรายงานชื่อได้3คนเป็นใครบ้างแต่ตอนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่อย่าบอกว่ากลับไปบ้านก่อนนะเมียนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยอย่างนี้ถ้าตรวจเจ้าพนักงานต้องโดนตรวจไม่ใช่อสมาตรวจครับก็ดูทะเบียนขาดรถแต่งก็จับไปทะเบียนขาดก็จับไปภาษีไม่ต่อก็จับไปเข็มขัดไม่คาดก็จับปราบไปหัวกระน็อกไม่มีก็จับปราบไปนะครับถ้าจะตรวจค้นต้องสงสัยเอาสงสัยมียาเสพติดสงสัยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าก็จัดการไปนะครับแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบปรับตรงนี้นะถ้าเมาแล้วขับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานคุณก็ต้องส่งฟ้องศาลนะครับนี่บอกพุ่มกลับอยู่แล้วไหนพุ่มกลับท่านกำลังแปลงฟันเดี๋ยวพี่กำลังแปลงฟันอยู่ผมกำลังง่วงเนี่ยนั่นจะได้ไปรีบไปนอนซะหน่อยใช่ผมจะถามไอ้สองคนเนี่ยผมจะเอาเรื่องไอ้สองคนเนี่ยที่ตรวจค้นร้นชาวบ้านเขาเนี่ยอำนาจอะไรมาให้ตรวจค้นพึ่งก็บอกไม่ได้วันนี้ปล่อยให้เด็กๆฝึกการทำงานพูดก็ผิดแล้วพอแล้วเนี่ยควบคุมเรื่องของคนไปไหนตอบผมหน่อยหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วคนนี้ไล่เตะแล้วทำมันดีแล้วนะใจเย็นหายไปไหนสองคนหายไปไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรผมอยากรู้เดี๋ยวนี้รอผมกับใจเย็นไม่ใช่ก็คุณบอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานในการกำกับดูแลของเจ้าพนักงานในการมอบหน้าที่ให้ทำปฏิบัติหน้าที่คุณบอกมาชื่อสองชื่อสองคนใครที่หนีไปแต่ผมจำหน้าได้แน่ตอบได้ไหมชื่ออะไรครับน้องเขาไม่รู้ว่าน้องเขาไม่ได้แต่งตั้งน้องไม่ได้แต่งตั้งใครรู้กลับมาสามเลยใครหรือเปล่าคุณแต่งตั้งกันมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้แต่งตั้งแล้วคุณให้มาควบคุมได้ยังไงเขาเป็นคุณควบคุมได้แล้วคุณครับแล้วไม่ให้เขามาทำหน้าที่ได้ยังไงคุณไม่รู้ชื่อนามสกุลเขามันต้องมาสวัสดีครับผมชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นตำรวจอาสาหมู่บ้านนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ต้องบอกได้สิครับภูมิกับภูมิกับก็ไม่รู้มาเดี๋ยวก็มึนไอ้แกคุณยายครับว่าภูมิกับคันนี้เปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมมาคุยให้เรื่อยใครเป็นคนควบคุมไปสองคนที่หนีไปเออใช่ใครเป็นคนดูแลทั้งหมดมี3คนคนนี้อยู่คนอยู่แต่สองคนบอกว่าอย่าหนีนะเปียร์ทวินทำงานเหรอใครแต่งตั้งตำรวจอาสาไม่มี3คนตำรวจชุมชนเนี่ยมาตรวจล้นชาวบ้านเขาหนีไปแล้ว2คน2คนผมถาม2คนเมื่อกี้เนี่ยที่หนีไปเนี่ยอ้าวใครแต่งตั้งมาคุณบอกผู้กับแต่งตั้งมาอ้าวเอาให้ชัวร์เดี๋ยวมันเรื่องเป็นไงเดี๋ยวค่อยๆพูดค่อยๆจ่าพี่เอาอย่างอ้าวฟังให้ชัด1เราดูอยู่ว่ามีรถถูกเรียกตรวจแล้วก็มีอสจราจรเนี่ยไปตรวจค้นรถเขาไปยึดบัตรที่ใบขี่เขามาเนี่ยยึดหรือว่าขอตรวจไม่ใช่ดึงมานี่เลยเอามาที่โต๊ะเลยค้นตัวด้วยอะไรด้วยค้นรถฮะแล้วผมถามว่าใครเป็นคนแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่2คนคือทางโรงพักครับทางสถานีตำรวจสถานีตำรวจไหนครับสมิทธ์ครับสพ.สมิทธ์แล้วชื่ออะไรครับ2คนที่หนีไป2คนใครมั่งตรงนี้ใครเข้าวงเอาแล้วจริงๆถ้ามันชอบด้วยกฎหมายถ้าถูกต้องไปไหนอ่ะเบี่ยงไรจะโคตรลูกไงถึงไม่อยู่ด่าน
มันไม่ใช่คุณก็ต้องทำหน้าที่ต่อถ้ามันถูกต้องแต่การที่หนีออกไปเนี่ยมันเจตนาอะไรทำไมต้องหนีอ่ะทำไมไม่อยู่ทำหน้าที่ต่อช่วยโบกรถสิดูคนไหนบ้างคนไหนบ้างแต่ในในเนี่ยอันนี้เป็นคำสั่งของผู้การจังหวัดไหมไม่ใช่ผมครับผมเองผู้กับอาสาผมมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างครับผมก็มีอำนาจที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับค้นตัวได้ไหมก็ทำการตรวจค้นรถครับแค่นั้นเองค้นตัวได้ไหมจับนู่นจับนู่นใช่ไหมค้นล้วงกระโปรงล้วงกระเป๋าทำได้ไหมก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็นั่นได้ครับจะทำโดยลำพังได้ไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผมเห็นว่าเขาทำอยู่คนเดียวในลำพังนะที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยครับนั่งดูตั้งนานนั่งทานข้าวนี่ไงไม่นั่งอยู่ผมว่าไอ้คนนี้แต่งนั่งดูอยู่ชั่วโมงหนึ่งอ้าวนี่ไม่ใช่ตำรวจนี่หว่าครับการแต่งกายคล้ายมีนี่คือร้อยเวรสองศูนย์ผมอยู่นะครับแต่ว่าเขาอยู่นี่แต่เขายืนคนหนึ่งนะครับคนอยู่นั่งอยู่คนเดียวนะครับครับอันนี้ทำได้ไหมครับท่านครับก็ท่านมันอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็นั่นได้นะแต่ถ้านอกสายตาก็ทำไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้อยู่ในสายตาแต่ก็คือมันอยู่ในบริเวณด่านนะครับแต่ความจริงมันทำไม่ได้ไม่ใช่หรือครับทำได้ครับเพราะว่ามันมีการแต่งตั้งในใจครับตามกฎหมายในใจนะในใจนะในใจนี่ไงแล้วในใจแล้วเขาไปไหนล่ะเรียกมาไปไหนอ่ะแล้วท่านยืนยันแล้วแต่งตั้งโอเคดูดิว่าอำนาจหน้าที่มีผมอยากรู้ด้วยว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใครถ่ายไว้ได้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานมันมีหน้าที่ไปค้นเขาหรือเปล่าครับท่านเจ้าพนักงานสั่งให้ทำการตรวจค้นสั่งที่ไหนผมเห็นเขาทำโดยลำพนักงานเขาโบกรถในจุดนี้แล้วก็เดินไปจุดโน้นครับใครสั่งมีใครสั่งให้ไปค้นนะใครสั่งให้ไปค้นเอาท่านไม่รู้ท่านอย่าเพิ่งเถียงท่านอย่าเพิ่งเถียงครับผมพยายามใจเย็นคุยนะครับท่านนะท่านฟังผมนิดนึงนะผมไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้นะครับว่า1การแต่งกายเรียนแบบตำรวจถูกต้องมั้ยครับครับผิดมั้ยเรียนแบบตำรวจผิดมั้ยคล้ายๆคล้ายครับผมมีเครื่องหมายที่คอแบบนี้ด้วยใช้ได้มั้ยครับใส่ติดได้มั้ยคนธรรมดาติดได้มั้ยครับอย่างเงี้ยไม่ได้ครับน้องมานี่ให้ดูความต่างเลยมานี่แล้วไปไหนล่ะเอามานี่ถ้าต้องดำเนินคดีคนเมื่อกี้ด้วยนี่ถ้าไม่ดำเนินคดีก็อย่างนี้นี่อสเรามองเป็นอสแต่ขอโทษนะพี่ครับนี่เสื้อกางเกงอย่างนี้เลยข้างในแบบนี้เลยครับแล้วหนีไปแล้วด้วยแล้วไปค้นตัวเขาไปล้วงกระเป๋าเขาโดยลำพังนะครับไปค้นรถก็ไปเปิดเบาะค้นใครที่ถูกค้นน้องไหนจำได้ใครที่ถูกค้นเรียกตัวธรรมดาครับไม่ได้เรียกตัวธรรมดาใช่ไหมแล้วก็มีน้องผู้หญิงเมื่อกี้ไปแล้วนี่เอาไปกับขี่อะไรก็เดินไม่สิ่งที่คุณม้าเขาบอกนะคนที่ถูกตรวจค้นเนี่ยมีก็มีไหมไปแล้วครับไปแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ต้องทิ้งปกติคนทำปกติใช่ไหมไม่ได้ต้องทำการตรวจค้นตัวไหมอะไรไหมไม่ได้ครับไม่ได้พี่ทำไม่ได้ท่านภูมิกับไม่คืออย่างนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะรับไปแก้ไขนะครับเราก็จะรับไปแก้ไขท่านยืนยันไม่ทำได้ผมก็เลยคืออย่างนี้ครับไอ้ตามมันไม่ควรเลยนะครับครับท่านไม่ควรให้ประชาชนธรรมดาครับเข้ามายุ่งกับการค้นครับนะยิ่งโดยเฉพาะลำพังนี่ทำไม่ได้ด้วยครับไม่ว่ากรณีทั้งสิ้นเลยครับท่านนะเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังไม่ทำเลยแต่ท่านเนี่ยโอเคมาช่วยโบกรถมาช่วยอะไรอย่างงี้นะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่สั่งช่วยยกไม่ได้แต่ต้องมีคนควบคุมแต่นี่เขาทำโดยพนักงานในลำพังเลยและอย่างที่บางทีเขาแต่งกายคล้ายตำรวจมากครับผมยังมองไม่รู้เลยนะจนผมเข้ามาใกล้อ้าวนี่ไม่ใช่ตำรวจนี่หว่าผมนึกเอาเรื่องนี่ครับครับดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากให้ลดเรื่องเหล่านี้ลงวันนี้ประชาชนกับตำรวจเนี่ยมันจะแทบจะตั้งสงครามสู่กันอยู่แล้วนะครับหลายคนอันนี้มันก็เป็นเวรกันไปแล้วเวรสองคนผมอยากเจอสองคนที่หนีไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับใช่ไหมครับเราอย่างเห็นไหมฟังให้ดีเลยครับผมไม่ชอบให้ผ่านคือคุณบอกว่าภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานใช่ครับแล้วหนีไปสองคนชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาบอกว่าภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานได้ยังไงเฮ้ยไอ้ดำมึงโบกรถไอ้แดงโบกรถเนี่ยรู้จักชื่อแน่นอนแต่สองคนไม่รู้ใครครับไม่รู้ใครเอาแต่งตั้งเพียงแต่ว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนอื่นเขาก็รับรายการมาเขาก็รู้ครับนะเวลาคุณอยู่เวรป้อมนี้ช่องนี้เนี่ยคนนี้อยู่เวรอาสาจราจรอยู่เวรกรณีที่มันเกิดขึ้นที่ผมบอกท่านภูมิกับด้วยความเป็นห่วงคือที่สงขลามันเคยมีกรณีอย่างนี้ครับแต่งกายคล้ายตำรวจนี่แบบที่ผมว่าขอญาตนี่แบบนี้เสื้อกะกีด้วยแล้วไปเรียกใบขี่เขาแล้วมาเรียกเขียนใบสั่งเขาว่าตรงนั้นทางที่นี่ไม่มีมีเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าตำรวจนั่งอยู่ด้วยซ้ำครับนะครับที่สงขาแต่กรณีเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเราจะรับสิ่งที่เขาทำนะฟังให้ดีก่อนดิก่อนจะรับฟังให้ดีก่อนสิเข
ขาบอกว่าเขาไปตรวจผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาขอดูใบขับขี่ไม่มีเขาขอบัตรประชาชนเดินมาไม่มีอำนาจหน้าที่ไปขอบัตรประชาชนเขาตอนนั้นมีตำรวจมีครับมีตำรวจมีอยู่ตำรวจอยู่ตลอดครับอยู่แต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขามาเดินลำพังเดินไปนู่นนะครับไม่ใช่ในส่วนของหัวหน้าด่านเมื่อกี้พี่ไม่อยู่ใช่ไหมผมเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวไม่ใช่ว่าแต่ช่วงที่น้องผู้หญิงท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่อย่าไปปฏิเสธความจริงครับครับไม่ได้เราคุยกันนะความจริงเราไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะครับสองคนถ้าคุณบอกว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานคุณต้องบอกได้ที่สองคนชื่ออะไรแสดงว่าแล้วณขณะนี้สองคนก็หนีหายไปแล้วมันอยู่ในการกำกับได้ยังไงปฏิบัติหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่แต่เขาหนีไปเนี่ยเรียกว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ป่ะเพราะเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยคือมันเป็นเวรที่เขาผัดกันมาแล้วหนีไปได้ป่ะหนีไประหว่างเวลาที่กําลังเฮ้ยก็พิรุธแล้วนะไม่ใช่หนีใครบอกว่ามีคนบอกเมื่อแต่งตั้งไว้แล้วแล้วอยู่กลับไปก่อนเมื่อกี้มีใครบ้างที่เข้าเวรที่เข้านั่นตำรวจขี่รถนำหน้าไปมีตำรวจเป็นคนพาหนีไปนะพาทิ้งหน้าที่ทางราชการไปไหนอ่ะไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ผมเดินตามไปดูด้วยเนี่ยข้างตึกอาคารเนี่ยออกไปนู่นขี่รถเครื่องไปแล้วขี่รถสายตรวจไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์แต่แปลกอะชื่ออะไรไม่รู้แล้วบอกอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานมันไม่ได้แค่นี้คุณจะบอกผมไม่ได้แล้วตะกี้แต่งตั้งมีประมาณ6คนท่านมุ่งกลับไม่ทราบใช่ป่ะว่าคือแต่งตั้งเนี่ยมา6คนว่าการที่จะมาทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานเนี่ยนะครับส่วนนี้เขาก็ทางฝ่ายกองเขาจัดการนะครับแสดงว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้สองคนนั้นคือใครแล้วก็มันมีแต่งตั้งทั้งหมดภายใน6คนนี่แหละไปทำความเสียหายประชาชนแล้วจะทำยังไงมันไม่ได้นะเจ้าพนักงานเยอะแยะเป็น6 7คนเนี่ยจะไม่มีใครรู้หรอกว่า2คนมีใครจะไม่รู้จักกันเลยพี่แม่งเป็นไปไม่ได้หรอพี่เห็นเรียกชื่อเล่นเนี่ยนะชื่ออะไรเป๊กอะไรน่ะไม่แล้วเมื่อกี้ที่ปัญหานี่คือเค้าไปตรวจค้นอะไรใครยังไงไม่คุณก็ตกปกตินะครับก็คือตรวจค้นภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานทำงานแล้วก็เปิดรถแล้วก็คนรถคนจับไม่ถือก็ตอนจับกระทำโดยลำพังจับเทลจับก้อนจับโน่นจับนี่ตรวจสอบทุกอย่างจับก้อนจับก้อนจับยังไงก็นี่ไงไม่มีเขาตรวจค้นผู้หญิงเหรอคุณเห็นเหรอเห็นเห็นอัดคลิปไว้ไหนคลิปดูนี้ตอนนี้มันไลฟ์สดอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาผู้การรอแล้วแต่ไม่เป็นไรครับนะครับไม่เป็นไรครับแต่2คนนี้ผมขอก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรต้องดำเนินคดีฟังให้ดีนะย้อนเวลาไปอีก15นาทีน้องบอกเดี๋ยวพุ่มกลับมารู้ชื่อพอกลับมาปุ๊บมันหลายคนไปหลายคนไม่สนใจไอ้2คนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันกับท่านเนี่ย2คนเนี้ยเขาทำผิดกฎหมายสมมุติเปรียบเทียบเกิดไอ้2คนเนี้ยมันไปยิงคนตายคุณจะจำได้ไหม2คนแต่ผมจำหน้ามันได้จำได้ก็คืออยู่ในรายชื่อ6คนนี่แหละครับไม่ใช่คุณจะตอบแบบนั้นสิผู้ช่วยเจ้าพนักงาน2คนนายกชื่ออะไรนายขอชื่ออะไรคุณถึงจะให้เขาไปช่วยเจ้าพนักงานได้ถึงจะอยู่ในการควบคุมของพี่ได้ไงแล้วพี่จะควบคุมก็ได้ไงขนาดชื่อพี่ยังไม่รู้เลยคนอ้วนๆนี่ชื่ออะไรผมรู้เลยทีมงานผมคนนี้ชื่อนามสกุลจริงไรคนนี้ชื่อนามสกุลจริงชื่อนามสกุลจริงไรใครมาช่วยงานผมชื่ออะไรแต่ผู้ช่วยยังไปลองแต่ใครถูกต้องแต่อีกคนนึงที่หนีไปอ่ะพี่จะบอกให้เพราะพี่เป็นคนเปิดออกมาเองใช้เครื่องหมายในน้องแบบเดียวกันมีแถบมีนี่พร้อมแล้วข้างหลังก็มีสายห้อยยุบคือพูดง่ายแต่งกายชุดตำรวจทุกอย่างพูดง่ายเพราะพี่เปิดดูเนี่ยพี่เปิดดูหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างแจมือด้วยมีพร้อมทุกอย่างเลยคือเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแท้จริงถ้าเขาบอกเป็นสายตำรวจเขาเข้าใจเขาเป็นตำรวจเขาดึงยอมนะเขาเคยเป็นสายตำรวจเขาเคยเป็นสายตำรวจมั้งสายล่อซื้อเปล่าต่อมาที่สองคนไปไหนเอาสองคนมาก่อนเราจะได้ขอดูชื่อนามสกุลแล้วมาเทียบกับคำสั่งแต่งตั้งแล้วก็จะมาฟังคำพูดน้องไงที่บอกว่าอยู่ภายใต้การกับดูแลกำกับดูแลแล้วไปไหนอ่ะแค่นี้ก็ผิดแล้วถึงบอกว่าผู้กองเรียกมาได้ไหมเดี๋ยวเราให้ลูกน้องเราให้กำลังตามอยู่คือจริงถ้ามันไม่มีอะไรไม่ต้องกลับบ้านกูก็ทำหน้าที่ต่อไปเราก็จะดูไม่ถ้าไม่ได้ผิดก็จะหนีทำไมก็เดี๋ยวตามเข้ามาแล้วกันตกใจนะตกใจไม่ทราบก็เดี๋ยวให้ตามเข้ามาวันนี้ประชาชนจะได้รู้ว่ากระบวนการเราไม่ได้ว่าจะมาทำร้ายตำรวจเพราะฉะนั้นที่เรามาเนี่ยทำยังไงจะให้รถไม่ใช่เคยชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีการมาแลกตังค์กันบ่อยแล้วตอนนี้เขาก็มาคุยกันบอกว่าไม่อยากให้อะไรนะไม่อยากไปโดนปรับที่ศาลแลกตังค์อะไรฮะที่ไหนแลกตังค์ครูมีคนเขาบอกมาแต่ไม่ได้บอกว่าสน.นี้ไม่ได้ว่าตรงนี้นะไม่ได้บอกว่าตรงนี้นะครับ
คุณก็พูดให้ชัดเจนก็ผมบอกคำว่ามาแลกเล่าให้ฟังผมเล่าให้ฟังแลกตังคืออะไรยังไงเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่ามันไม่สื่อสารผิดไปคุณอาเข้าใจผิดคำถ้าลุงเดี๋ยวพี่ลองถามประชาชนแถวๆนี้ซ้ายกับขวาเนี่ยพี่จะได้ข้อมูลแต่พี่จะแต่งชุดตำรวจไปถามเขานะครับใส่เกงกีฬาไปลงใส่เกงกีฬาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน้าพุ่มกลับไม่ได้แค่มาถึงประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ร้องเรียนกันเต็มแล้วร้องเรียนว่าก็ร้องเรียนแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนถ้าพี่รู้ก็พี่ก็ไปปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้วกันก็ได้ในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะไปเล่นแปดปรับปรุงแก้ไขนะเห็นไหมผมยืนนับมี8คนเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตานะอส1เป็น9ไม่มีใครรู้จักไอ้2คนที่ไปตะกี้เลยต้องเช็คไอ้2คนนะว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าแล้วเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วก็ต้องคุณให้เขาทำงานได้ยังไงผู้ช่วยเจ้าพนักงานเนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบประวัติแล้วฮะว่าไม่มีคดีอะไรบ้างใช่ก่อนที่จะมาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานครับเราก็เช็คทั้งหมดอยู่แล้วเข้าใจไม่งั้นท่านจะแต่งตั้งได้ยังไงก็ใช่ที่ในความหมายผมเนี่ยผมกำลังบอกว่าภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดเนี่ยแป๊บนึงเขาบอกว่าไม่ได้รับเงินแล้วเขามาทำไมอ่ะทั้งที่เขาไม่ได้รับเงินก็เป็นก็คือเหมือนอาสาสมัครนะครับที่จะมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเท่านั้นเองนะครับคือเดี๋ยวถามผู้กับนิดนึงใช่หลังจากที่เสร็จจากการตั้งด่านพรุ่งนี้เช้าเรียบร้อยเนี่ยหัวหน้าด่านต่างๆที่รับผิดชอบนี่จะต้องมีการรายงานผู้กำกับโดยเอกสารไหมทราบไหมว่าตามคำสั่งนี้ให้ครับกับผมใครก็แล้วแต่ตั้งด่านเขาก็จะมีรายการการที่รายงานผลการตั้งไม่ต้องระบุรายชื่อด้วยว่ามีจำนวนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่กี่คนเพราะนั้นขนาดนี้ไม่ทราบไป2คนนี่รู้ชื่อได้ยังไงครับเพราะไม่ต้องรายงานว่าจากการตรวจปรับเปรียบเทียบเมื่อคืนตรวจพบความผิดอะไรบ้างก็มีการตรวจมีครับว่าจับกลุ่มเมาได้กี่รายจับกลุ่มพลบรถยนต์ได้กี่รายคำพูดที่ไม่อยากฟังมีหลักฐานไหมไม่เขามีตามเป็นรายอยู่แล้วทุกครั้งครับพี่ไม่รายนะครับที่จะรายงานผู้กำชาเนี่ยตลอดของเมื่อวานแล้วกันของเมื่อวานนะไม่เป็นไรเราก็จะรายงานผู้กำชาไปทุกครั้งอันนี้เป็นไปเป็นสบกของสมเด็จนะครับที่เป็นโรงพักใหญ่นะครับอันนี้คือผลการปฏิบัติแต่ละครั้งที่เขาดำเนินการอย่างเมื่อคืนเนี้ยอย่างเมื่อตอนบ่ายนะครับแล้วรายงานไปให้ใครผู้การครับแล้วผมก็จะรายงานต่อไปคราวนี้ไอ้ตัวต้นเรื่องก็60กำลัง6นายว43ถนนอบต.ว24ก็คือว่าตั้งแต่เวลา 15:30 ถึง 16:30 กวดขันวินัยจราจรว20คือจับกลุ่มพรบรถยนต์พรบจราจร28รายผู้ควบคุมการปฏิบัติคือรถเมล์คือรัฐก็จะมีการรายงานนี้เป็นทุกครั้งนะครับอันนี้คือจราจรตั้งด่านนะครับรายงานผลการจับกลุ่มคือมันต้องมีผลการจับกลุ่มก็เนี่ยก็คือว20เนี่ยครับเนี่ยครับถ้าอย่างตอนกลางคืนนะครับเขาเรียกว่าสถิติเป็นรายๆไปไงเป็นเคสถ้ามีการจับกลุ่มอย่างเช่นเมาเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีบันทึกจับกลุ่มที่ส่งพนักงานสวนหนึ่งคดีนะครับแต่ว่าไอ้รายงานตรงนี้เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นรูทีนเขาก็ไม่ได้รายงานมานะครับมันจะคืออย่างนี้คือทำให้มันถูกต้องนะว่าเมื่อตั้งด่านสูงเมื่อวานปั๊บเนี่ยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กี่คนแล้วผู้ช่วยกี่คนนะแล้วจากการไปบัตรหน้าที่นั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้มันมีแค่ร้อยตำรวจคนเดียวที่รายงานไม่นี่ฮะพร้อมกำลัง8นายว.4 3ถึงไม่อย่างเมื่อคืน1ถึง3ร้อยเวรหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัตินะครับอย่างที่บอกว่าพอเขาอันนั้นเสร็จนี่อันนี้คือพอก็ตั้งด่านเสร็จ21ก็คือว่าสป20ก็คือว่าคนที่เข้าเวรปพร้อมกำลังว14คือออกจุดว43ก็มาขับ1ลายก็แค่นั้นแต่ว่าไอ้มาขับ1ลายเนี่ยก็จะมีบันทึกจับกุมซึ่งส่งพนักงานสอบสวนในคดีมีรายชื่อเมื่อคืนได้เท่าไหร่เมื่อคืน1ลายครับ1ลาย1ลายครับผมแล้วก็พระราชบัตรผิดจราจรกี่คันตรวจค้นรถยนต์15คันโดยยศไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายผมก็จะบอกเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนครับคืนนะครับผมตรวจรถกี่คันแค่10แค่เดียวเดี๋ยวนี่จะพูดเองหรือเปล่านะประมาณอย่างที่บอกว่าช่วย
แค่ช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามที่เขาตั้งด่านสามชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับแต่เมื่อกี้15 นาทีกี่คันรู้ป่ะเป็นจำนวน20 กว่าคันที่เข้ามาขนาดนี้หลั่งไหลมาเขาเสร็จเขาก็จะรายงานแบบนี้แต่ว่าเขารายงานไม่ครบเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รายงานเพราะว่าเขาเริ่มรายงานเพราะรายงานจะต้องรายงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้วยเมื่อกี้ประมาณแค่20-30 นาทีโอ้โหเป็น20-30 คันแล้วนะมันไม่ใช่แค่แต่เนี้ยรายงานแค่นิดเดียวไม่ใช่นิดเดียวอันนี้คือผลการปฏิบัติของเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่คืนนี้แต่ครับก็คุณจะดูตัวอย่างท่านผู้กับที่นะครับบอกสถิติเมื่อคืนเนี่ยน้อยจังแต่เขาไม่ได้ตั้งตรงนี้เขาตั้งจุดเนี่ยจะเวียนไปเรื่อยอาจจะลดแล้วแต่ครับไม่มีเลยแล้วจุดนี้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้ถนนสุขุมวิทอ๋อเมื่อคืนไม่ได้ตั้งจุดนี้ใช่ครับวันนี้มันแค่20 นาทีเขาก็จะมีปรับเปลี่ยนไปตามที่ทางผมกลัวว่าแบบว่าลูกน้องจะรายงานท่านไม่ครบไม่จับไป300รายงาน15แค่25แค่นั้นแหละจะเกิดมียอดเวียนอะไรแล้วแล้ว15นี่คือมันมีใบสั่งผมรอ2คนเนี้ยผมต้องการ2คนเนี้ยข้องใจ2คนข้องใจ2คนเนี้ยวันนี้เป็นทำกฎหมายอยู่ตกลงสองคนนี้จะต้องเจอมั้ยมีใครรู้จักชื่อนามสกุลมั้ยไม่มันมีในชื่อเพียงแต่ว่ามันเตลิดหรือเปล่าแสดงว่ามันปิดโทรศัพท์นี้มันปิดโทรศัพท์นี้อาจจะตกใจหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มีความผิดนะครับโดนดำเนินคดีไหมครับสองคนที่มาเป็นเจ้าที่คือเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบว่าเป็นใครแค่นั้นเองก็อาจจะตกใจหรืออะไรยังไงตกใจอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมฝากนะครับเรื่องการที่จะทำการโดยที่ไม่มีหน้าที่ครับได้เพราะว่าแม้กระทั่งพวกท่านตั้งด่านนี่ครับก็ต้องมีคำสั่งขออนุมัติตั้งด่านจากผู้การมีหนังสือตั้งด่านคือไม่หมายถึงว่าน้องสองคนนั้นนะครับคือว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาก็จริงแต่ก็ต้องก็แค่ช่วยบอกก็ช่วยทำตำรวจแต่ไม่มีขนาดที่ไปทำกระทำตนเป็นเจ้าหน้าที่เสียเองนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับผมก็อยากทราบว่าท่านจะดำเนินการยังไงเรื่องนี้สองการแต่งกายเรียนแบบตำรวจสองข้อหานี้ครับผมอยากได้ทราบคำตอบเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบข้อที่จริงแล้วกันจะเข้าข่ายว่ามีหน้าที่กระทำแต่ไม่กระทำแต่ไม่มีหน้าที่กระทำแต่ทำแต่ทำแต่ที่มันคือเจ้าที่ก็ยังเห็นอยู่เห็นอยู่เจ้าพนักงานไม่ยับยั้งไม่ยับยั้งอันนี้ผิดไหมครับฝากท่านดูนะครับตัดเงินเดือนสักเดือนหนึ่งเดือนบางเดือนหนึ่งเรื่องนี้เราจะหาคำตอบกันเพราะนี้ผมก็ดึกกันนะไม่รอสองคนก่อนผมไม่กลับอยู่แล้วผมไม่เหลือคนอื่นเดี๋ยวผมมารับวันนี้ยอมขนาดแล้วผมทรัพยากรไล่เตะตูดน้องมันเพี้ยแดดมากเลยผมกัดกระทรวงเรายังไม่ยอมเลยกัดขึ้นศาลยังโกหกต่อศาลนะตกลงท่านผู้กำกับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมก็สองคนก็อย่างที่บอกว่าเขาอันนี้ผมถอดไม่ได้ผมไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาไปไหนอะไรยังไงส่วนยังของที่พี่มาร์กบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตรวจให้ทางสองศูนย์เนี่ยเขารายงานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมาบอกแล้วว่าผู้กำกับมาแล้วตอบไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมรอคือถ้าติดต่อไม่ได้มันอาจจะปิดเครื่องหรือยังไงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบก็ทำหนังสือถ้าผิดก็คือว่ามันผิดใช่ไหมแจ้งความตามนั้นนะว่าไปแต่ว่าถ้าวันนี้มาเคลียร์กันจบว่าเฮ้ยต่อไปมันเกิดข้อผิดพลาดนะจะได้อีกท่านนะก็ผมเรียนให้ท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ผมก็จะให้ร้องไปสองศูนย์เนี่ยนะครับเขารายงานชี้แจงขึ้นมาผมก็จะตรวจสอบข้อที่จริงนะครับอย่างที่บอกว่าขั้นตอนหมายถึงว่าตั้งแต่เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นตามที่คุณมาร์กบอกนะครับก็จะตรวจสอบข้อที่จริงไปนะครับถ้าพบความผิดมากน้อยดูสถิติ30วันใช่ไหมที่ตรวจจุดนี้ว่ามีการจับกุมแต่ละรายยังไงอะไรบ้างจุดตรงนี้เลยเหรอฮะจุดตรงนี้จุดเดียวพอไม่ต้องหลายจุดเป็นสถิติตอนนั้นผมถามที่สอนอ30วันนี้ผมถามย้อนหลัง2ปีนะแต่เขาต้องทำให้ผมนะไม่เป็นไรก็ทำเป็นหนังสือเดี๋ยวทำ2ปีเดี๋ยวผมจะทำให้ใช้พรบคุ้มครองสารขอไม่ต้องพกแค่ทำหนังสือขอข้อมูลแค่นั้นก็ได้ขอสองคนก่อนได้มีวันนี้เราไม่ได้เจตนาอันนั้นเราก็อย่างที่บอกไงพี่ทั้งล่างเรารายรับรายจ่ายทั้งหมดเลยโอเคตรงเนี้ยในส่วนก็จะให้ร้อยเวรเขารายงานชี้แจงขึ้นมาผมก็จะสั่งให้เขาตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมานะครับถ้าพบความตามความผิดก็จะดำเนินการไปนะครับความหนักเบาของแต่จะให้ทางนี้ไปตรวจไม่ได้ไม่ผมจะมีเจ้าหน้าที่ตั้งคนอื่นดีเพราะตรงนี้อาจจะเป็นตัวการร่วมก็ได้นี่ไม่เป็นไรที่ผมจะตั้งอีกหน่วยตั้งคนอื่นฝ่ายอยู่แล้วครับพรุ่งนี้ผมให้ส่วนเขาก็ให้เขารายงานชี้แจงขึ้นมาเรียกผมอยู่ที่นี่ต้องผมอยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วแต่ครับไม่เป็นไรครับคือเพราะว่าตอนนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากท่านผู้กำกับนะครับครับประเภทอาสาชอบทำตัวเกินโอเวอร์แอคชั่นเข้าใจครับมีสมัครส.ส.8 เขตให้ประชาชนเดือดร้อนครับครับ
เขตครบหมายความว่าพรุ่งนี้ท่านจะได้รับรายงานแล้วพวกเราไปดูได้ใช่ไหมครับก็ต้องให้ระยะเวลาเขานะครับในการตรวจสอบข้อที่จริงนี่ถามตอนนี้ยังไม่รู้เลยแล้วพรุ่งนี้จะมีได้ยังไงพรุ่งนี้ได้ไงก็คุณบอกเอามาช่วยทำงานคุณมีคำแสงแต่งตั้งแล้วสองคนมันหนีไปไหนถ้าไม่อย่างนี้ก็รอกันคืนนี้แหละให้มันรู้เรื่องไปเลยดีกว่าแล้วแต่ฮะแล้วแต่ฮะแล้วถ้าพรุ่งนี้รู้ได้โอเคเรายินดีรอนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสั่งให้สองศูนย์เนี้ยเขาเล่นงานชี้แจงขึ้นมาก็จะมีคุณมอบหมายมาเลยสิครับพรุ่งนี้ผมดูได้ไหมผมก็จะต้องให้เวลาเขารายงานชี้แจงก็นั่นแหละสิก็นั่นแหละสิก็ให้ให้ผมต้องการข้อเท็จจริงว่าไอ้สองคนเนี่ยที่มันมีเจ้าหน้าที่บางคนกวักมือให้มึงรีบไปก่อนเนี่ยมีทีมงานผมสังเกตอยู่เนี่ยใครอยากรู้ว่าใครสองคนนั้นน่ะง่ายๆแค่นั้นเองคนนั้นก็ไปด้วยฟังให้ชัดนะน้องฟังให้ชัดนะบันทึกเทปไว้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดอันนี้ตัวการร่วมสองคนไปไหนไม่รู้ว่าใครเช็คชื่อไว้หมดเลยคนที่เข้าด่านวันนี้เช็คชื่อไว้หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดเทปแล้วก็จะหนาวทำไมตำรวจไม่รู้แล้วเรารู้สมมติไอ้สองคนเนี่ยไปฉกชิงวิ่งราวเขาเนี่ยคุณจะจับเขาได้ไหมผมช่วยเจ้าพนักงานเนี่ยสองคนเนี่ยเอาทั้งคืนนี้ก็ได้ถ้าภูมิจับอยากจะได้อย่างนั้นจะรู้ได้ไงอ่ะเกิดไปข่มขู่เขาเฮ้ยมาไม่ต้องเดี๋ยวพี่ช่วยนู่นนี่นั่นเอาไปไปขี่ขึ้นนี่มันเป็นความผิดนะไอ้แค่ค้นรถค้นอะไรมันก็ผิดแล้วแล้วสองคนฟังชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปที่ผู้การจังหวัดพรุ่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดหายไปไหนสองคนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยใช่ไหมแล้วยังมีคนสกิดเองเอ้ยมึงไปก่อนผมไปยืนดูนี่นู่นขี่ออกไปนู่นสายตรวจพี่อ่ะสายตรวจพี่อ่ะพาไปรถไฟคันนึงอ่ะพี่ขอพึ่งเลยใครอ่ะพาไปนี่ก็ไม่รู้จักสายตรวจวันนี้ใครตำรวจด้วยไม่รู้จักก็พิสดารแล้วตำรวจที่ไหนที่สพอะไรแรกออกไปก่อนสมเด็จพี่สมเด็จเรามาเพื่อไปเลยเออไปไหนไปไหนอยู่กันที่อยู่ขี่เข้าไปซอยเนี้ยแล้วขอความชัดเจนอีกครั้งนึงในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ที่มีคำสั่งวันนี้ด่านคุณเขียนป้ายว่าอะไรด่านคุณเขียนว่าอะไรด่านผิดแล้วครับผิดตรงไหนฮะไม่ป้ายผู้ใดผู้ควบคุมด่านก็ผู้ควบคุมด่านคนไหนครับใครควบคุมด่านตำรวจโทรไม่อยู่ใครควบคุมด่านแล้วด่านควบคุมอะไรที่อื่นที่เราไปเจอนะครับ1กวดขันวินัยจราจรเขียนอยู่บนป้าย2ตรวจไอ้ความมั่นคงและยาเสพติดคุณก็ตรวจได้ทั้ง3อย่างคนนู้นคนนี้แต่ถ้าจราจรอย่างเดียวคุณไปค้นเข้าแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอสค้นด้วยความผิดมันชัดก็เมื่อกี้ก็สิ่งที่บอกเขาไม่เขาตรวจค้นอะไรมั่งก็คือเขาตรวจค้นหายาเสพติดหาอาวุธแต่คุณต้องมีด่านว่ายาเสพติดป้ายมันไม่ได้บอกด่านความมั่นคงกำกับด้วยด่านจราจรกำกับด้วยมีปปสไหมครับถ้าตรวจค้นยาไม่มีปปสก็ตรวจยาเสพติดไม่ได้ไม่ต้องตำรวจปปสตรวจฉี่ก็ไม่ได้ตามหลักไอการตรวจฉี่ไม่ได้มีการตรวจอยู่แล้วนะครับไอการที่ว่าจะตรวจค้นยาเสพติดนั้นไม่จำเป็นต้องมีบัตรปปส.นะครับมีการตรวจค้นตัวหรือตรวจค้นรถถ้าพบยาเสพติดเจ้าพนักงานตำรวจทุกคนก็สามารถจับตัวได้ก็จับได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรปปส.นี่ไม่ได้ตรวจฉี่ไม่ตรวจฉี่ไม่เป็นไรครับแต่ประเด็นท่านผู้กับเอาอย่างนี้มันก็คือป้ายนี่ก็มีตามระเบียบก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าคุมด่านก็20ใช่ไหมที่เขารายงานตำรวจเอกครับนั่นพันตำรวจโทอะไรนะครับอันนี้คือสปที่เข้าเวรแค่นั้นเองแต่ว่าคนนี้ไม่มีชื่อนะเขาออกตรวจอยู่ไม่น้องคนนี้ไม่มีชื่อผู้คุมด่านผู้หัวหน้าผู้คุมด่านเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นนายตำรวจนะครับสัญญาบัตรเข้าใจครับเขาเป็นสัญญาบัตรแต่ว่าประเด็นเขาอยู่ไม่ล่าเนี่ยว่าป้ายเนี่ยผู้ควบคุมด่านทำไมไม่มีชื่อบอกเพราะว่าคำสั่งผบ.ตร.บอกว่าด่านต้องมีป้ายผู้คุมด่านอย่างชัดเจนแล้วด่านตรวจทำอะไรด่านตรวจอะไรตรงกับคำสั่งคุณตรวจอะไรมีคำสั่งแต่งตั้งว่าอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แค่นั้นน่ะนะผมว่าท่านก็เก็บดีกว่าครับมันเดี๋ยวมันมีปัญหาไม่ได้เก็บคุณก็เก็บป้ายซะเพราะว่าถ้าเราทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ถ้าควบคุมจราจรใครเข้าสปเข้าสวัสดิ์เทิดสวัสดิ์เทิดเรียกสวัสดิ์เทิดมาที่เขาตรวจอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะท่านคุณกลับจะได้กลับไปนอนผมก็จะได้รอผมไม่ได้นอนนะผมก็อยู่โรงพักนะครับแต่ตัวงานอยู่โรงพักคนนี้ไม่รู้หายไปไหนหรือหายตัวได้ทำไมต้องให้คนต่างปล่อยให้คนภายนอกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาทำหน้าที่ได้อย่างไร
ไม่ก็เราก็ขอรายชื่อ6คนนี้ก่อนเดี๋ยวเราตรวจทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้อยู่แล้วครับพี่ฝ่ายกฎหมายขอพี่ชื่ออะไร6คนไม่ใช่ครับพี่ก็ภูมิกับก็ส่งไลน์ให้ก็จบแล้วส่งให้ไม่เป็นไรก็ทําเป็นหนังสือมาเอาทําหนังสือเอาทําหนังสือเดี๋ยวพี่ส่งหนังสือแต่ว่าไอ้คือเนี่ยไอ้พวกกระทําความผิดซึ่งหน้าเนี่ยซึ่งหน้า2คนเนี่ยไปไหนไปไหนครับมันตกใจตกใจพี่ม้าฮะ1 2 3 4 5ไม่ได้อยู่วันนี้ไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เหนื่อยวันนี้ไม่มีแรง9วันนี้ไม่ยอมแล้วไปไหนครับผมง่วงมากผมไม่มีแรงคน9คนไม่รู้เลยคน2คนไปไหนแต่ผมรู้ว่ามันขี่รถไปทางนู้นหน้าน่ะมันต้องจับกุมก็ผมบอกให้จับตัวไว้ก่อนเท่านั้นเองเราอย่าไปไหนเราไม่มีสิทธิ์จับกุมเค้าอยู่แล้วไม่มีเศษแจ้งวอให้หมอวอ15ที่นี่ไปเขาก็ให้ดูนะเขาก็ควักให้ดูนะแต่ผมไม่กล้าจับหรอกผมไม่มีอำนาจพี่ขอดูหน่อยพี่เปลวสอบว่าเขาเข้ากลางอย่างนี้ผมก็ดูชื่อดำสกุลด้วยดูบัตรด้วยแล้วบัตรเป็นบัตรผู้ช่วยเจ้าที่ทางหลวงไอ้นี่มันภูธรแต่บัตรเขาอะทางหลวงตรวจตามปกตินะพี่นะคือเดี๋ยวเผื่อพี่ตรวจไปเผื่อมียาเสพติดเล็ดรอดไปผลได้ตามปกติตามหน้าที่พี่นะไม่เป็นไรแค่มีข้อสงสัยแค่เรื่อง2คนเมื่อกี้เท่านั้นนะเดี๋ยวจะต้องรบกวนเจ้าผมยืนยันตั้งแต่ก่อนที่ผู้กลับจะมาแล้วว่าผู้กลับมาก็ไม่รู้ถ้ารู้มันตอบได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคนขับรถผม2คนชื่ออะไรเจ้าหน้าที่ธุรการผม2คนชื่ออะไรผมรู้ชื่อนามสกุลใช้มันไปทำงานเอ้ยมึงไปเอาผ้าใบมาเฮ้ยไปซื้อน้ำหน่อยเนี่ยทำหน้าที่เฮ้ยไปติดป้ายหน่อยเฮ้ยเอาเสื้อไปให้ทีมงานเขาใส่หน่อยเอาเสื้อไปซักหน่อยคนที่เราเอามา2คนรู้เลยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรถ้าเอามาตรงเนี้ยเรื่องเขาไม่บานปลายนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตัวให้เขารายงานข้อเท็จจริงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงไปนะครับจะได้ไม่บานปลายไม่เป็นไรเขามาได้ไม่มาไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่สิผมเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังจะร้องว่าไอ้2คนเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยคุณปล่อยให้หนาหายไปได้ยังไงไม่ใช่พรุ่งนี้ก่อนผมต้องการวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เขามายังก็ตามตัวแล้วยังไม่มาเออก็นี่ไงผมถึงบอกว่าอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดไปไหนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ก็โดนแดดเยอะเลยนะร้อนมากอย่าไปทำร้ายเจ้าพนักงานนะครับไม่ใช่เนี่ยให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเจรตำรวจที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยคำพูดคือเป็นเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการกำกับดูแลของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดแต่หาตัวไม่ได้หายไปไหนแต่ตอบเลยสิไม่รู้ว่าเป็นใครลองเจเลดูอยู่เนี่ยลองเจเลดูอยู่เจเลก็ดูอยู่เวลาไลฟ์สดใช่สันติเสร็จแล้วสวัสดีอยู่โน่นก็อยู่โน่นสันติเสร็จสวัสดีตัวน้อยพี่สันติเสร็จสันติเสร็จแกไม่นอนเหรอมาอยู่นี่เดี๋ยวเผื่อลุกขึ้นมาดูคือคำพูดอ่ะมันมัดตัวเองอยู่แล้วหนึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานอย่างใกล้ชิดไหนแล้วครับใกล้ชิดสองคนหายไปแล้วตามอยู่ใจเย็นใจเย็นก็ไปไกลแล้วตกใจตกใจแล้วตกใจหนีข้ามจังหวัดละตายหาเลยเหมือนเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแล้วคงมาแล้วล่ะเหมือนเอาจุดพูดตอนปีใหม่อ่ะพวกไก่พวกอะไรวิ่งไปเติมไม่ใช่พรุ่งนี้พวกมันตีกันหน้าเวทีต้องจับมันก่อนไงพรุ่งนี้ค่อยไปจับหรืออีก3วันค่อยจับต้องไม่ใช่เราไม่เห็นเราเห็นนี่ผมยังเดินไปดูเลยเฮ้ยหนุ่มไปนู่นแล้วหนุ่มขี่รถออกไปนู่นตกลงหายไปแล้วนะฮะแล้วผู้กองอยู่ไหนครับผู้กองก็อยู่ซอยนี้ครับไม่เห็นได้ไงอ่ะ2คุณก็ขี่รถข้ามสะพานเออข้ามสะพานมาก็นี่ไปผมเห็นอยู่อย่าให้ชี้นะว่าใครเป็นคนสกิดให้มึงไปก่อนอย่าให้ชี้นะมีคนพูดนะอย่าให้ชี้นะก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้พุ่งกลับก็คงชี้แจงครับพุ่งกลับจักรพันธ์ครับผมพุ่งกลับจักรพันธ์นะสพพี่ย้ายมาจากไหนหรือพี่นานอยู่นานสมัยประมาณ2ปีนะครับสมัยไม่ผมว่าถ้าตามจริงก็ตามได้แหละไม่ยากหรอกเพราะมันไม่ได้ไปเองกับพวกเดียวกันหมดแล้วเดี๋ยวว่าความจริงน่าจะมาก็ได้จบๆไปยิ่งคำตอบที่ว่าเป็นประจำนะมันจะจำได้ยิ่งกว่าคนอื่นอีกเบอร์มือถือแทบต้องเมมด้วยซ้ำถ้าประจำอ่ะนี่ชื่อนามสกุลก็ไม่รู้มาช่วยไปไม่ได้เฮ้ยป้อมมา
กลับมาแล้วนี่หมวกน้องไม่ใส่หมวกน้องไม่ใส่จะไปละเอาไงคืนนี้ก็ดึกแล้วเนาะน้องแม่ท่านยอมเนาะเฮ้ยยอมได้ไงเราเสียชื่อพี่มาร์คหมดพรุ่งนี้ต้องลงพื้นที่มันไม่ได้อยู่ไกลอ่ะมันไม่ได้อยู่จังหวัดยโสธรอ่ะพรุ่งนี้ต้องลงพื้นที่นะมันไม่ได้อยู่ระยองอ่ะมันไม่ได้อยู่สระแก้วยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยนะไม่ได้เข้าโรงแรมเลยโรงแรมเขาจะห้องให้ห้องกันอยู่นะตั้งทุกวันมันต้องเจอทุกวันอยู่แล้วมั้งปกติก็ฝากพี่น้องอีกประมาณ 35,000 คนที่ดูทั้งหมดแล้วก็ดูเวียนไปเวียนมาประมาณล้านคนนะฝากเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาตามต่ออีกนิดนึงว่าเป็นยังไงคงจะได้คำตอบจากพุ่มกับเล่น157ตายนะครับพุ่มกับอาจจะปวดหัวนิดหน่อยนะหัวนิดหน่อยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์สดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วตามได้ไม่ได้อย่างน้อยพวกเราดูเวียนไปเวียนมาก็น่าจะหลายแสนที่วนที่ปูนะครับก็ได้สังเกตการดูก็เห็นพฤติกรรมในการตรวจค้นซึ่งพอเรามาตรวจดูแล้วไปปรากฏว่าเป็นอาสาชี้แจงมาถ้าไม่ก็แต่งกายคล้ายตำรวจพอเราทราบแล้วว่าเป็นอาสาทางอาสาดังกล่าวนะก็เลยหลบหนีไปนะครับซึ่งทางผู้ควบคุมได้นะครับก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะแจ้งว่าเป็นชื่ออะไรซึ่งก็คือถ้ามาเราไม่ได้รู้ลงไปที่เออเคยได้เราได้แนะนำวิธีการปฏิบัติถ้าไม่รู้เราจะได้บอกประจบแต่ว่าเมื่อติดต่อไม่ได้ผมก็ต้องเอาตามกระบวนการนะครับก็กระบวนการนะไม่ว่ากันต้องสายกันนะโอเคครับขอบคุณ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 ครับซึ่งอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจนะซึ่งตำรวจบอกว่าในทางที่เขาปฏิบัติวันนี้ลงพื้นที่กันดึกๆเดินๆเลยนะฮะ5:30แล้วไอ้ดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยอ๋อจะตั้งกี่ชั่วโมงครับพี่ใช่ดูเวลาด้วยเขาบอกขอว่าเท่าไหร่ขอไว้2 ชั่วโมงเอาพี่มาร์คถ่ายรูปหน่อยเอ้าไปไหนกันเนี่ยมาถ่ายรูปหน่อยมารอถ่ายรูปนะนี่มาให้กำลังใจกันตรงนี้นะแล้วมีพี่ของคงของทำไมไม่เดินไปทางโน้นบ้างแล้วเดินดึกๆเดินเชิญครับถ่ายเลยครับถ่ายนะถ่ายเพื่อเราไปก่อนเถอะดึกแล้วเดี๋ยวฝากเจ้าของร้านไปแป๊บๆๆๆจนจนกินข้าวเสร็จนะครับก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งด่านตั้งจุดตรวจจะมีการตรวจค้นนะฮะคนรอการโจรเลยว่าไม่ขอคนรอไอ้เรียกรถไอ้โบกรถช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฝากพี่ผู้หญิงด้วยนะเมื่อกี้ผมไปเล่นงานกันเรื่องไอ้อาสาเนี่ยไอ้คนรถไอ้บนตัวเขาเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทำเพราะเป็นประชาชนธรรมดาถ่ายคลิปให้ผมด้วยนะผมจะล่อหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับง่วงมากเลยครับตกได้ไงวะขอบคุณครับเดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงนะครับจะได้ปิดเบรกบ้างตำรวจแม่งยิงกูรู้กูนั่งตรงนี้เดี๋ยวให้เปิดเดี๋ยวมันยิงโดนให้มีโดนตาบอกยิงให้ด้วยอิ่มโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาตั้งใจมาก่อนนะก็คืออย่างที่บอกนะครับก็ฝากไว้เนาะจริงๆผมอยากให้ตำรวจทำให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะรอให้ทางภาครัฐจัดการเรื่องของการนะปฏิรูปตำรวจหรือว่าแก้ไขสิ่งที่ไม่เคยถูกต้องเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเขาก็ไม่พยายามที่จะแก้ไขก็หลักการคือปกป้องลูกน้องนะครับแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่เราเรียกร้องนะครับท้ายสุดก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมครับเคลื่อนเลยครับประชาชนก็ถูกนะครับละเมิดนะวันนี้ถือว่าอย่างกรณีรถธรรมดาแล้วถูกประชาชนธรรมดามาค้นรถเนี่ยนะครับมันคือการละเมิดที่ชัดเจนนะครับงั้นผมก็อยากจะมองในประเด็นที่ว่าหนึ่งการที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาทำหน้าที่แบบนี้ทำได้หรือเปล่า
ถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วปล่อยมีการกระทำเนี่ยครับจะมีการดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพราะจริงถ้าเกิดว่าไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้เห็นเป็นใจนะครับใช้อำนาจที่ทำไม่ชอบละเว้นนะครับก็โดนก็ไม่รู้หลายกระทงนะครับนะส่วนเรื่องการแต่งกายเรียนแบบนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะแต่งกายเป็นเจ้าพนักงานเพราะว่าทำให้เกิดสำคัญเข้าใจผิดนะครับท่านประชาชนก็ยินยอมเพราะว่านึกว่าเป็นตำรวจนะอยู่ดีๆนะก็เป็นประชาชนธรรมดามาโค่นรถผมมันก็โดนส้นตีนนะครับนะแต่เป็นตำรวจเราก็ต้องยอมนะเพราะนึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะบางทีเราดูแบบเผลอๆนี่มีเสื้อกั๊กคุมทับเนี่ยถ้าเราไม่ดูดีๆเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่ตำรวจหรือคนธรรมดานะก็ฝากไว้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเรานะครับไว้ดูแลตัวเองนะครับวันนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยผมไม่สามารถจะเดินทางไปตรวจด่านได้ทุกด่านนะครับอย่างเก่งก็แค่ได้เจอได้ก็โดยบังเอิญฉะนั้นการที่มี Facebook Live เนี่ยก็จะสอนให้ประชาชนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับท่านก็อย่าลืมดูแล้วก็เก็บไว้ดูแลตัวท่านเองนะครับโอเคคืนนี้ผมเหนื่อยมากขอตัวพักนะครับแล้วก็จะได้ดับไฟรถด้วยเพราะว่ามันขับรถอันตรายถ้าเปิดไฟในห้องเก่งครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ